นี้ก็มีหลากหลายปัจจัยพอสมควรนะคะที่เราต้องอัปเดตกันนะคะว่าภาพตลาดก็ดีกลยุทธ์ก็ดีนะคะแล้วก็ในสัปดาห์หน้าเนี่ยแนวโน้มของตลาดจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะคะคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB นะคะพี่รองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอัปเดตมุมมองสักนิดนึงนะคะขออนุญาตไปที่กรอบเซตกับกรอบ TFX ก่อนเลยนะคะครับการดิดกับนะครับเมื่อวานของตัวเซตอินเด็กซ์นะครับทำให้ภาพนะครับของการเคลื่อนไหวเนี่ยน่าจะเป็นภาพในเชิงบวกนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยจะฟื้นตัวนะครับต่อเนื่องเนี่ยไปทดสอบนะครับแนวต้านที่1,665ถึง1,660นะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นด่านสำคัญของการฟื้นตัวในรอบนี้ครับผมค่ะ1,660นะคะครับผมแล้วก็วางแนวรับนะครับในช่วงสั้นเนี่ยเมื่อวานโลนะครับที่1,625นะครับก็ระยะสั้นเนี่ยถ้ามีการอ่อนตัวลงมาเนี่ยเราคาดว่าน่าจะดีดกลับนะครับขึ้นไปได้ครับผมค่ะ1660ด้านบน1625ด้านล่างนะคะส่วนตัวของกรอบ TFX ล่ะคะในตัวของกรอบ TFX นะครับS50นะครับH19นะครับในช่วงสั้นเนี่ยติดด่านนะครับที่ระดับ1086นะครับก่อนที่จะย่อตัวลงมานะครับเราคิดว่าในแง่ของการดิบกับนะครับของตัวTFX นะครับยังมีโอกาสนะครับที่จะฟื้นตัวนะครับไปทดสอบนะครับด่านแรกนะครับที่1095นะครับแล้วก็ถ้าทะลุได้นะครับในรอบนี้เนี่ยระดับ1100นะครับน่าจะมีโอกาสข้ามไปเลยนะครับแล้วก็มองแนวต้านที่1110นะครับสำหรับตัวของ TFX นะครับเพราะนั้นระยะสั้นนะครับถ้ามีการอ่อนตัวลงมาที่แนวรับนะครับ1078นะครับเป็นจังหวะของการย่อรองครับผมค่ะนะคะ1078เป็นจังหวะของการย่อรองนะคะเพราะฉะนั้นก็รอนิดนึงนะคะค่ะส่วนช่วงนี้นะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามหุ้นกันสำหรับท่านที่อยากจะถามหุ้นกับครูรองนะคะก็ขอเป็น5ท่านแรกละกันนะคะก่อนที่จะไปตอบคำถามหุ้นนะคะสำหรับเดือนมีนาคมแบบนี้นะคะพี่รองชอบหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษที่เราพอจะสามารถเล่นรอบได้บ้างคะสำหรับในแง่ของการเล่นรอบนะครับหุ้นที่มีภาพของการดีดกลับนะครับแล้วก็เรียกว่าย่อลงมาทดสอบแนวรับสำคัญเนี่ยจะมีตัวของ PTTGC นะครับกับแนวรับที่บริเวณ68บาทเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่มีโอกาสดิดกลับนะครับแล้วก็มองแนวต้านที่72นะครับสำหรับแนวต้านแรกนะครับแล้วก็ถ้าเบรกได้เนี่ยก็จะมีด่านใหญ่นะครับอยู่ที่ประมาณ15นะครับสำหรับตัวของ PTTGC ครับผมค่ะก็จะเป็นท็อปพิกเลยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะนะคะตัวเดียวเลยหรือเปล่าคะหรือว่ากลุ่มอื่นๆมีตัวไหนเพิ่มเติมไหมคะอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นในตัวของ SCC นะครับปูนซีเมนต์ไทยนะครับราคาที่ย่อลงมานะครับทดสอบบริเวณ464นะครับเรามองว่าในแง่ของการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตัวปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยน่าจะยังเรียกว่ามีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็การถอยลงมาเนี่ยน่าจะเป็นภาพของการปรับฐานนะครับเพื่อกลับขึ้นไปนะครับทดสอบแนวต้านที่484นะครับแล้วก็ให้แนวต้านหลักนะครับเอาไว้ที่490ครับสำหรับตัวของ SCC ครับผมค่ะนะส่วนตัวเล็กๆกลางๆมีไหมคะหรือว่าดูแล้วภาพตลาดยังมีความเสี่ยงไม่น่าเข้าไปเก็งกำไรคะครับสำหรับในตัวขนาดเล็กกับขนาดกลางเนี่ยช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยจะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวของสามารถนะครับที่ราคาเนี่ยมีการเบรกนะครับในตัวของเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็น่าจะมีภาพของการขยับขึ้นได้ต่อเนื่องครับผมค่ะตอนนี้7บาท70ตังค์นะคะราคาชูตขึ้นมาเหมือนพยายามผ่านไฮเดิมของรอบที่แล้วหรือเปล่าคะใช่ครับแล้วก็จะมีแนวต้านครับอยู่ที่ประมาณสัก 8.2 นะครับให้ลุ้นทดสอบครับสำหรับตัวของสามารถครับผมค่ะคนที่ยังไม่มีขอแนวรับแนวต้านจุดถอยสักนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าดูจากแพทเทิร์นวอลุ่มรอบนี้นี่น่าจะมีลุ้นไปได้ไกลไหมคะครับในตัวของสามารถนะครับแนวรับนะครับจะอยู่ที่
7.50 นะครับถ้าถอยลงมานะครับในช่วงสั้นเนี่ยก็ใช้เป็นจังหวะในการเข้ารับนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยจะมี8 บาทกับ 8.20นะครับให้ใช้การหลุด 7.20 นะครับเป็นจุด stop loss ครับผมค่ะดูแล้วขึ้นมาเหมือนพยายามผ่านไฮของรอบที่แล้วตรงเนี้ยนะคะใกล้ๆบริเวณเนี้ยค่ะมันแพทเทิร์นแบบนี้มันมีโอกาสจะไปต่อได้ไหมคะหรือว่ามันส่วนใหญ่น่าจะชนแล้วย่อก่อนหรืออะไรยังไงคะครับก็ดูจากในแง่ของโครงสร้างของตัวการดีดกลับนะครับแล้วก็ตัวของวอลลุ่มเนี่ยก็คิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทำไฮได้นะครับก็แนะนำนะครับในตัวของสามารถครับผมค่ะอีกตัวนึงเป็นตัวไหนคะBEC ครับผมค่ะแบ่งช่อง3นะคะ BEC ใช่ครับ6บาท95ตังค์ค่ะครับผมราคาที่เรียกว่ากำลังสร้างฐานนะครับในช่วงสั้นเนี่ยที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันที่ 6.90 นะครับดูจากปริมาณการซื้อขายนะครับที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสนะครับที่ตัวของ BEC เนี่ยจะขึ้นมานะครับเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นนะครับไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ 7.40 นะครับแล้วก็น่าจะเป็นภาพของการไซด์เวย์นะครับก่อนที่จะขึ้นต่อนะครับก็ดูจากโครงสร้างในภาพระยะกลางระยะยาวแล้ว BEC เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพของการเทิร์นอะราวด์นะครับแล้วก็น่าจะเป็นภาพที่ค่อนข้างใหญ่นะครับก็แถวนี้เนี่ยนะครับสำหรับตัวของ BEC เนี่ยก็สามารถเข้ารับได้นะครับ 6.90 นะครับแล้วก็ให้ใช้การถอยลึกนะครับหลุด40นะครับเป็นจุด stop loss ครับผมค่ะได้ค่ะก็เป็น2ตัวแนะนำตัวใหญ่ PTT GC SCC นะคะตัวกลางหน่อยสามารถกับ BEC มีจุด stop ด้วยนะคะส่วนตอบคำถามหุ้นนะคะรบกวนพี่รองนิดนึงนะคะก็ขอไปที่ตัวแรกกันเลยนะคะเซนค่ะขอเป็นแนวรับแนวต้านนะคะนี่เป็นหุ้นน้องใหม่ IPO เพิ่งเข้ามาไม่นานมานี้นะคะครับตัวของเซนนะครับเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับที่ตัวของเซนเนี่ยจะกลับขึ้นไปนะครับทดสอบแนวต้านที่16บาทนะครับก็ถ้ามีการถอยลงมานะครับ 14.8 นะครับสามารถเข้าซื้อได้นะครับเพราะว่าภาพของการฟื้นตัวเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจสำหรับเซนในรอบนี้ครับผมค่ะตัวของปตท.สผ.ค่ะ122บาทหน้ากระดานนะคะส่วนตัว PTT GC เมื่อกี้เป็นท็อปพิกไปเรียบร้อยแล้วนะคะครับสำหรับในตัวของ PTT EP นะครับราคาเนี่ยน่าจะยังเป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะครับแต่มีโอกาสนะครับที่จะฟื้นตัวนะครับกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่125แล้วก็127นะครับก็ตัวของ PTT EP นะครับตอนนี้เนี่ยมีแนวรับที่120นะครับกับ117นะครับถ้าถอยลงมาเนี่ยตัวของ EP ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวเนี่ยกลับขึ้นไปเพราะว่าเทรนด์ของราคาน้ำมันเนี่ยยังเป็นภาพของการฟื้นตัวที่ค่อนข้างดีอยู่ครับผมค่ะท็อปไทยออยล์นะคะราคาก็เหวี่ยงอยู่ที่71.50 บาทนะคะกับวอลลุ่มที่พีคพอสมควรในช่วงรอบ 2-3 วันที่ผ่านมานะคะครับในตัวของท็อปนะครับราคาเนี่ยน่าจะมีภาพของการดีดกลับนะครับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่75นะครับแล้วก็76ที่เป็นด่านเดิมนะครับก็ตัวของท็อปเนี่ยน่าจะมีโอกาสนะครับแล้วก็ในตัวของการย่อลงมานะครับวางแนวรับที่71ครับเป็นจุดของการเข้าซื้อครับผมค่ะตัวของ EA ค่ะ47.50 บาทค่ะครับตัวของ EA นะครับก็เป็นการไซด์เวย์นะครับยังมีความเสี่ยงนะครับที่จะย่อลงไปทดสอบแนวรับที่44แล้วก็43นะครับมองแนวรับที่43สำหรับตัวของ EA ครับน่าจะมีความเสี่ยงในการถอยลงไปแถวนั้นแล้วค่อยตั้งรับครับเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับอยู่ที่43ครับสำหรับ EA ค่ะตัวอมตะค่ะ21.10 บาทค่ะตัวของอมตะนะครับราคาเนี่ยเป็นลักษณะของการสร้างฐานนะครับแต่ว่ายังเป็นการขึ้นไหวที่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับซึ่งตัวของอมตะเนี่ยจะมีแนวรับอยู่ที่ 20.8 นะครับถ้ามีการย่อลงมาเนี่ยก็เป็นจังหวะในการเข้ารับนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยอยู่ที่21.5 นะครับแกปเนี่ยจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้ามีการกลับขึ้นไปนะครับเหนือระดับ21.5
1.70 ในช่วงสั้นเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ายังมีด่านที่12อยู่เพราะว่าโครงสร้างเนี่ยเป็นลักษณะของการทำรูปแบบสามเหลี่ยมนะครับเพราะนั้นรอย่อลึกนะครับสำหรับตัวของอมตะเนี่ยเราค่อยตั้งรับดีกว่าครับค่ะขอแถม2ตัวสุดท้ายนะคะตัวของ TPIPP กับตัวของการบินไทยค่ะ TPIPP นะครับราคาเนี่ยน่าจะเป็นภาพของการไซด์เวย์ดาวน์นะครับลงไปแถวๆบริเวณ 5.9 นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยอยู่ที่ 6.30 ครับผมค่ะตัวของการบินไทยตัวสุดท้ายนะคะ 12.90 ตังค์ค่ะครับในตัวของการบินไทยนะครับราคาหุ้นเนี่ยเริ่มมีภาพของการยกจุดต่ำเนี่ยสูงขึ้นนะครับแล้วก็แนวรับนะครับที่ 19.2 เนี่ยน่าจะเป็นจุดของการเข้าซื้อนะครับโดยมองแนวต้านที่17โทษครับ 13.7 แล้วก็14บาทนะครับเป็นแนวต้านนะครับสำหรับการดิดกลับในช่วงสั้นครับผมค่ะได้ค่ะสุดท้ายย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายให้สักนิดนึงนะคะสำหรับในช่วงเดือนมีนาคมนี้ค่ะครับก็ในตัวของภาพตลาดนะครับน่าจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับไปทดสอบแนวต้านที่ 1,700 ถึง 1,720 นะครับเรายังมองว่าตัวของตลาดเนี่ยนะยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่ปัจจัยนะครับในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเป็นตัวกระตุ้นนะครับทำให้ในเรื่องของตัวตลาดเนี่ยกลับมาเคลื่อนไหวในแดนบวกอีกครั้งหนึ่งหลังจากปลดล็อกในเรื่องของคดียุบพรรคนะครับแล้วก็วางแนวรับนะครับในช่วงสั้นเนี่ยที่1,630กับ1,625นะครับน่าจะยังเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งอยู่ครับผมค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่รองมากๆเลยนะคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณรองธีรศักดิ์ท่ามราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ CGHMB นะคะคุยกันเป็นประจำทุกวันศุกร์ตอบคำถามหุ้นให้กับท่านนักลงทุนด้วยนะคะบางตัวไม่ได้ตอบนะอย่างเช่น SCC กับ PTTGC ข้ามไปเพราะว่าเป็นหุ้นเด่นแนะนำสำหรับในวันนี้อยู่แล้วนะคะพี่รองให้หุ้นเด่นไว้ทั้งหมด4ตัวตัวใหญ่มี2ตัวคือ PTTGC และ SCC นะคะส่วนตัวขนาดกลางที่จะเล่นรอบได้ต้องมีจุดสต็อปนะคะเพราะว่าแพทเทิร์นเบรกขึ้นมาคือตัวของสามารถนะคะมีแนวรับอยู่ที่7.50 บาทตังค์แนวต้าน8.20 บาทตังค์จุดสต็อปอยู่ที่7.20 บาทตังค์นะคะส่วนตัวของ BEC นะคะมองมีลุ้นเหมือนกันนะคะโดยมีแนวต้านอยู่ที่7.40 บาทตังค์แนวรับ6.90 บาทตังค์ค่ะส่วนจุด stop loss อยู่ที่6.40 บาทตังค์นะคะก็เป็นเคล็ดลับการลงทุนที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านรับชมรายการแล้วชอบใจนะคะก็หมวยฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปรายการเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมวยในการผลิตรายการหุ้นออนไลน์ให้กับท่านเป็นประจำทุกเช้าแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ช่วงนี้นะคะในการรับชมรายการหุ้นเพิ่มเติมนะคะก็สามารถชมคลิปย้อนหลังได้ที่ YouTube Stop Loss by ธนวันต์ บรรชดนะคะจะมีคลิปหุ้นรายการย้อนหลังประจำทุกวันไปอัพไว้ที่นั่นนะคะหรือถ้าเกิดว่าท่านอยากดูบทสัมภาษณ์นักลงทุนที่มีชื่อเสียงมากมายที่เหมือนเคยสัมภาษณ์มาในอดีตเนี่ยมากมายนะคะมากหลาย10คนเลยทีเดียวนะคะก็ไปเซิร์ชดูได้นะคะที่อยู่ด้านล่างดูตรง Most ตัววิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดของหมวยนะคะก็จะมีนักลงทุนมากมายมาให้ข้อคิดการลงทุนอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็สามารถรับชมเพิ่มเติมได้ถึงช่องทางคือเว็บไซต์ stoplossthailand.com ค่ะแล้วก็กด Subscribe นะคะ YouTube กันเอาไว้กด Follow เพจ See First กันนะคะสำหรับในช่วงวันนี้ต้องขอขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะก็ลากันไปก่อนใครจองทั้ง T-Flex พรุ่งนี้เจอกันนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ The Winner ก็เจอกันเช่นเคยนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมกันมาทุกวันแบบนี้นะคะก็ลากันไปก่อนค่ะเดี๋ยวยังไงสัปดาห์หน้านะคะเรากลับมาลุ้นตลาดหุ้นไทยกันต่อนะขอเป็นกำลังใจให้กับท่านนักลงทุนทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Candela Coffee กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพ Stop Loss หยุดหลงทางในตลาดหุ้นรายการหุ้นสำหรับนักลงทุนมืออาชีพเรียนรู้แนวความคิดจากผู้รู้ตัวจริงในตลาดหุ้นเจาะลึกการวิเคราะห์หุ้นทั้งพื้นฐานและเทคนิคจากนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศนำเสนอข่าวสารเจาะลึกและน่าเชื่อถือดำเนินรายการโดยพิธีกรมากประสบการณ์ติดตามรายการสดได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:30 น.เป็นต้นไปทาง Facebook Live รู้ทันหุ้นและสามารถชมย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่ www.stoplossthailand.com กดติดตามชมคลิปรายการหุ้นได้ทาง YouTube ได้ที่ Stop Loss by ธนวันต์ ปันตะโชตและอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกันทาง LINE เพื่อติดตามข่าวสารสาระการลงทุนที่ ID Line @ Mr. Market
แล้วคุณจะไม่หลงทางในตลาดหุ้นอีกต่อไป